ครับโครงการโมเดิร์นไทยซิลนะครับเป็นโครงการที่สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้หรือชื่อย่อว่า OKMD นะครับได้พัฒนาโครงการนี้ขึ้นมาโดยมีเป้าหมายสำคัญก็คือต้องการยกระดับคุณภาพไหมไทยนะครับโดยเฉพาะเราต้องการสร้างมูลค่าเพิ่มนะครับสินค้าไหมไทยในตลาดเราให้สูงขึ้นนะครับเนื่องจากว่าที่ผ่านมานะครับเราก็จะเน้นการผลิตสินค้าไหมไทยโดยใช้เส้นใยไหมนี่ 100% นะครับแต่ว่าโครงการโมเดิร์นไทยซิลนี่เป็นการผสมนะครับไหมไทยร่วมกับพืชเส้นใยอื่นๆไม่ว่าเป็นฝ้ายลินินหรือไนลอนนะครับไอ้ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ผ้าไหมไทยนี้มีคุณภาพที่สามารถสวมใส่แล้วก็ใช้ได้ทุกโอกาสนะครับแล้วก็โดยเฉพาะเป็นเทรนด์สำหรับคนรุ่นใหม่นะครับที่จะใช้สินค้าในลักษณะที่เป็นสินค้าที่เป็นเสื้อผ้าประธานโทษครับสำหรับการสวมใส่รวมทั้งสินค้าแฟชั่นอื่นๆไม่ว่าเป็นกระเป๋าหรือว่ารองเท้านะครับโครงการนี้เราได้รับความร่วมมือนะครับจากผู้ประกอบการที่ทำผ้าต้นแบบมานะครับเป็นจำนวน50ผ้าต้นแบบแล้วนำผ้าต้นแบบเนี่ยนะครับมาทดลองเป็นการผลิตสินค้าแฟชั่นนะครับไม่ว่าเป็นเสื้อผ้านะครับโดยเฉพาะเสื้อผ้าที่เป็นแฟชั่นนะครับรวมทั้งสินค้าแฟชั่นที่เป็นกระเป๋าหรือว่ารองเท้านะฮะที่เป็นสินค้าที่ทำนำสมัยนะครับเราได้รับความร่วมมือจากแบรนด์สินค้าแฟชั่นดังๆของประเทศไทยนะครับที่มาเข้าร่วมงานในวันนี้ครับครับความคาดหวังจากโครงการนี้นะครับเราคาดว่าโครงการนี้ก็จะเป็นโครงการที่จะสามารถสร้างแรงบันดาลใจนะครับให้กับผู้ประกอบการนะครับหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการเหล่านี้นะครับในเชิงนโยบายก็ดีนะครับเพื่อที่จะต่อยอดโครงการในลักษณะที่ว่าจะทำยังไงให้เป็นโครงการนี้สามารถดำเนินในทางธุรกิจได้มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งตลาดภายในประเทศและก็ตลาดต่างประเทศนะครับส่วนสำคัญก็คือจะทำยังไงให้คนไทยรุ่นใหม่นะครับโดยเฉพาะคนวัยทำงานนี่นะครับสามารถที่จะสวมใส่นะครับสินค้าแฟชั่นหรือว่าสินค้าที่เป็นใช้ในชีวิตประจำวันนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นการกระตุ้นตลาดภายในประเทศของเราผมคิดว่าคนรุ่นใหม่นะครับมีกำลังซื้อมหาศาลนะครับคนวัยทำงานตรงนี้นะครับแล้วสินค้าแฟชั่นไทยของเราผมคิดว่าจะเป็นการเปิดตลาดโลกยุคใหม่นะครับและที่สำคัญนะครับในการแข่งขันตลาดต่างประเทศนะครับเราได้ไปจัดงานแฟร์นะครับร่วมงานแฟร์กับต่างประเทศแล้วก็ได้รับความสนใจมากนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสในอนาคตผมคิดว่าถ้าเราทำแคมเปญนะครับโปรเจกต์นี้ได้อย่างดีนะครับแล้วก็สามารถต่อยอดให้ผู้ประกอบการเข้ามามีส่วนร่วมมากแล้วก็ได้รับความสนใจจากภาครัฐทั้งหลายๆส่วนไม่ว่ากระทรวงอุตสาหกรรมก็ดีนะฮะที่จะช่วยต่อยอดสินค้าโมเดิร์นไทยซิลรวมทั้งกระทรวงพาณิชย์ที่จะช่วยทำในเรื่องแคมเปญด้านการตลาดนี้นะครับในอนาคตคิดว่าสินค้าไหมไทยนะครับก็คงจะมีลู่ทางที่แจ่มใสมากขึ้นครับ